สวัสดีค่ะพบกับติ๊กนะคะและรายการครัวมท.1อร่อยง่ายๆสไตล์คนกันเองค่ะวันนี้นะคะติ๊กก็มีเมนูมานำเสนอค่ะเมนูวันนี้เนี่ยจะเหมาะกับผู้ป่วยเพราะวันนี้ติ๊กจะไปเยี่ยมผู้ป่วยนะคะเพราะว่าเพื่อนเพิ่งผ่าตัดมาเราก็จะทำอาหารอ่อนๆไปฝากเขากันเมนูวันนี้นี่ก็จะทานได้ทั้งคนป่วยแล้วคนไม่ป่วยนะคะเด็กๆก็ทานได้เหมือนกันไม่จำเป็นต้องเฉพาะคนป่วยเมนูนั้นก็คือซุปไก่มันฝรั่งค่ะแล้วก็นอกจากวันนี้เราก็คือจะมีน่องไก่เล็กนะคะนี่เราก็จะมีน่องไก่เล็กๆอย่างนี้ถ้าใครไม่ชอบทานน่องจะเป็นปีกจะเป็นเนื้ออกก็ได้นะคะและแล้วแต่แล้วก็อันนี้ก็คือมันฝรั่งค่ะนี่มันฝรั่งแล้วก็แครอทค่ะแครอทเดดอยนะคะเราก็จะมีหอมหัวใหญ่นะคะหอมหัวใหญ่หั่นชิ้นใหญ่หน่อยนะคะเพราะว่าหอมหัวใหญ่เนี่ยเวลาเขาลงน้ำแล้วเขาสุกแล้วอ่ะเขาอาจจะละลายหายไปได้หาไม่เจอหรือจะแม่จ๋ามันจะหายไปได้เลยนะคะแล้วก็อันนี้มะเขือเทศค่ะหั่นสีนะคะเหมือนกันอันนี้ก็หั่นสีเหมือนกันนะคะแล้วก็อันนี้คือขึ้นช่ายค่ะขึ้นช่ายหั่นท่อนนะคะใช้เยอะหน่อยส่วนถุงนี้นี่ตะแนนมันคือในนี้มันจะมีกระเทียมเม็ดใหญ่นะคะเทียมจีนเม็ดใหญ่เนี่ยประมาณ5เม็ดนะคะแล้วก็มีรากผักชีที่บุบๆหน่อยเนี่ยประมาณ5ต้นนะคะแล้วก็มีพริกไทยขาวประมาณ1ช้อนโต๊ะนะคะบุบๆเหมือนกันผูแล้วใส่ในนี้เพราะว่าที่ติ๊กเอามาใส่ในนี้เนี่ยเพราะว่าติ๊กอยากพอต้มไปแล้วเนี่ยกลิ่นเขาออกรสเขาออกแต่ว่าน้ำยังคงใสอยู่ไม่โดยไม่มีเอฟเฟคพวกนี้ไปรบกวนเขาอะนะคะแต่ถ้าเกิดว่าบางคนไม่ซีเรียสเรื่องนี้ก็แล้วแต่ได้ใส่ลงไปเลยก็ได้แล้วก็ไปช้อนออกเอาทีหลังนะคะแล้วก็เกลือค่ะอันนี้จะเป็นดอกเกลือนะคะดอกเกลือจะมีรสชาติดีกว่าเกลือป่นธรรมดาทั่วไปใช้ดอกเกลือนะคะแล้วก็อันนี้คือผงปรุงรสไก่นะคะถ้าใครไม่ทานก็ไม่ต้องใส่นะคะจะใส่เป็นซีอิ๊วขาวเพิ่มนิดหน่อยได้ไม่เป็นไรค่ะโอเคแล้วแต่คนชอบเนอะเดี๋ยวไปดูวิธีการทำกันค่ะตอนนี้นะคะน้ำของเราก็เดือดแล้วไก่เนี่ยนะคะก่อนเราจะเอาลงต้มเนี่ยน้ำจะต้องเดือดนะคะเพื่อว่าจะได้แบบว่าขจัดเรื่องกลิ่นคาวเลือดอะไรอย่างเงี้ยใส่ลงไปเลยค่ะเอาไก่ใส่ลงไปเลยตอนน้ำยังเดือดๆเนี่ยค่ะเอาน่องไก่ใส่เลยเมนูนี้นะคะสามารถต้มผักให้เปื่อยๆเลยได้เลยนะคะเพราะยิ่งต้มเปื่อยๆเนี่ยจะทำให้เด็กบางทีไม่ค่อยชอบทานผักเนี้ยค่ะมันจะทำให้ผักหวานนุ่มและทานง่ายไม่ขมนะคะถ้าให้เด็กๆทานก็ได้โอเคใส่กันลงไปเพราะว่าติ๊กต้องค่อยๆตักเพราะว่ามันจะมีไอ้น้ำอย่างงี้ทำเยอะหน่อยเนาะอย่าทำกินเองแล้วเดี๋ยวเอาไปฝากเจ๊กิ๊กด้วยเนาะโอเคค่ะคราวนี้เราก็รอค่ะให้มันเดือดนะคะระหว่างรอเนี้ยนะคะเราจะใช้ไฟแรงก่อนนะคะให้เขาเดือดสักพักอีกรอบนะคะแล้วก็คอยช้อนฟองเข้าไปเรื่อยๆช้อนฟองเข้าไปเรื่อยๆนะคะสักประมาณ15ทีนะคะหลีไฟลงให้เป็นไฟกลางนะคะแล้วก็ต้มเข้าไปเรื่อยๆแล้วเราค่อยมาใส่อันนี้กันแล้วตอนนี้ก็รอเขาก่อนรอให้น้ำเขาเดือดไปอาจจะเร่งไฟค่ะตอนนี้นะคะ
น่องไก่ของเราอะนะคะก็ต้มมา15ทีละแล้วเดี๋ยวคราวนี้เราก็จะใส่ผักละเคี่ยวเนี่ยค่ะไฟอ่อนแล้วก็คอยช้อนฟองกับน้ำมันเหลืองๆเขาออกนะคะเพื่อจะได้ไม่ทำให้น้ำซุปมันมากไม่งั้นอะน้ำซุปมันก็จะมันเพราะว่าไขมันจากหนังไก่อะไรพวกนี้ออกมามันก็จะเป็นเหลืองๆเนี่ยช้อนออกนะคะมันช้อนออกไฟอย่าแรงมากนะคะน้ำจะได้ไม่ขุ่นมากไม่งั้นถ้าแบบเดือดพล่านเลยเนี่ยถ้าไปรีบเขาเนี่ยน้ำมันจะขุ่นนะคะโอเคตอนนี้ติ๊กก็จะมาใส่ตัว3เกลือนะคะก็คือรากผักชีกระเทียมแล้วก็พริกไทยใส่ลงไปเลยค่ะด้วยความว่าไก่เราเยอะมากแทบจะไม่มีพื้นที่เลยไม่มีพื้นที่เหลือให้ใครเลยอ่ะแล้วเราก็ใส่เกลือนะคะอาติก็จะใส่ผงปรุงรสนะคะเพื่อเพิ่มความเข้มข้นให้กับน้ำซุปเสร็จแล้วพอน้ำเริ่มเดือดนะคะติก็จะใส่มันฝรั่งเลยค่ะแล้วก็แครอทใส่ไปเลยนะคะเพราะว่าเขาค่อนข้างจะแข็งดังนั้นต้องใช้เวลาหน่อยค่ะแล้วก็เคี่ยวด้วยไฟกลางนะคะแบบนี้อีก15นาทีค่ะแล้วเดี๋ยวครบเวลามาดูกันใหม่อีกทีนะคะตอนนี้มันฝรั่งกับแครอทเราจะนุ่มแล้วนะคะเราก็จะมาใส่ผัก2อย่างนะคะก็คือหอมหัวใหญ่ค่ะแล้วก็มะเขือเทศนะคะที่เราไม่ใส่ลงไปพร้อมกับแครอทกับมันฝรั่งเพราะมันจะทำให้2อย่างนี้เละนะคะเพราะว่ามันค่อนข้างนุ่ม3เกลือเราก็เอาขึ้นได้แล้วนะหรือถ้าเกิดแบบว่าใครจะเก็บไว้ก่อนก็ได้นะคะถ้าแบบชอบมันใส่แล้วมันยังหอมดีอยู่ก็จะใส่ไปก่อนก็ได้ไม่เป็นไรพอมะเขือเทศกับหอมใหญ่นิ่มดีแล้วคือนิ่มเนี่ยเอาแล้วแต่ชอบเลยนะคะบางคนก็ชอบแบบว่าเละๆไปเปื่อยแต่บางคนชอบแบบยังเป็นชิ้นเป็นอันให้พอนุ่มๆลงหน่อยก็ใช้ได้แล้วอะค่ะแล้วแต่คนชอบเลยตรงนี้นะคะเสร็จแล้วท้ายสุดเลยนะคะปิดก่อนปิดไฟเราค่อยมาใส่ขึ้นช่ายกันนะคะตอนนี้เราก็รอไปอีกก่อนอีกสักประมาณ10นาที15นาทีนะคะเดี๋ยวมาดูใหม่ตอนนี้นะคะหอมใหญ่กับมะเขือเทศของเราอะนะคะก็สุกเรียบร้อยละนิ่มพอละอย่างที่ติ๊กต้องการละนี่อย่างสุดท้ายค่ะเรียบร้อยแล้วเตรียมจะได้กินละนั่นคือขึ้นช่ายใส่ค่ะใส่ไปประมาณเนื้ออาร์ติ๊กมีประมาณนี้ใช่ไหมติ๊กใส่ครึ่งเดียวพอเพราะว่าอีกครึ่งนึงอะติ๊กจะไว้เวลาทานติ๊กจะไว้โรยสดๆหน่อยมันจะได้หอมหอมนะคะสีสันสวยมีทั้งเขียวมีทั้งส้มมีทั้งเหลืองนะคะไก่มีผักโอ้สวยอะแล้วก็รสชาติก็จะแบบอ่อนๆมีกลิ่นจะมีกลิ่นเครื่องเทศก็คือไอ้ถุง3เกลือของเราเมื่อกี้นะคะมันก็จะทำให้แบบว่าหอมแต่ว่าไม่มีแบบว่าไอ้ตัวนั้นมันลอยเขียวๆไอ้ตัวนี้มันลอยเขียวๆอะไรไม่มีก็จะสะอาดเรียบร้อยแล้วนะคะเดี๋ยวติ๊กขอตัวไปเยี่ยมเพื่อนก่อนนะคะอย่าลืมฝากกดไลค์กดแชร์กดติดตามนะคะแล้วก็กดกระดิ่งให้ติ๊กด้วยเป็นกำลังใจให้ติ๊กด้วยนะคะถ้ายังไงอย่าลืมมีอะไรก็ไปพูดคุยกันในเพจ Facebook ได้นะคะแล้วก็หรือจะคอมเมนต์อะไรคุยอะไรกันก็ได้ใน YouTube ก็คุยกันได้นะคะถ้ายังไงอ่ะเป็นกำลังใจให้ติ๊กด้วยนะโอเควันนี้ไปก่อนละค่ะบ๊ายบายสวัสดีค่ะ